กวางเอบีนอร์มอลเปิดใจสาเหตุเลิกน้ำหวานซาซ่าช้ำต้องขายเรือนหอถึงคราวที่กวางเอบีนอร์มอลเปิดใจถึงสาเหตุเลิกน้ำหวานซาซ่าแบบหมดเปลือกสาเหตุเกิดจากแม่ฝ่ายหญิงจริงหรือไม่สภาพจิตใจผมกับหวานไม่ได้เกลียดกันทะเลาะกันก็ยังได้คุยกันอยู่ถามสารทุกข์สุขดิบยังเป็นห่วงเป็นใยอยู่เหมือนจะปกติหลังเลิกก็ยังคุยกับเขาอยู่เรื่อยยังเป็นห่วงเป็นใยเขาส่วนตัวกวางเองสภาพเป็นยังไงกวางไม่ใช่คนร้องไห้ฟูมฟายอยู่แล้วของผมจะออกมาในรูปของร่างกายเหมือนไม่มีแรงกลับบ้านนั่งดูหนังแป๊บเดียวหลับเลยหลับบนโซฟาสมองอองอองชาชานิดหนึ่งอยู่ดีๆบอกเลิกง่ายอย่างนั้นเลยเหรอไม่ง่ายครับครั้งนี้ไม่ใช่มีเรื่องตุ้มเราเลิกกันดีกว่ามันเป็นปัญหาสะสมมานานมากๆแล้วแต่จุดแตกหักมันเป็นลูกระเบิดที่ซ่อนอยู่มันระเบิดออกมาเคยคุยไหมว่าไม่สามารถไปด้วยกันได้เคยคุยเรื่องเลิกไหมมีแต่ทะเลาะกันแล้วลั่นพูดอารมณ์แฟนงอนกันไม่ได้จริงจังแต่ว่าระหว่างทางเหมือนมีปัญหาแรกๆที่เรามองไม่เห็นว่าไอ้ก้อนเล็กๆนี้จะงอกมาเป็นปัญหาใหญ่ได้มีอยู่แล้วมาเรื่อยๆเคยคุยกันทะเลาะกันพยายามแก้กันเรื่องไอ้ก้อนนี้มานานมากๆแล้วเพราะปัญหาทั้งหมดส่วนใหญ่ๆก็ลงมาสู่รากก้อนเล็กๆนี่แหละน้ำหวานโพสต์เลิกสาเหตุเลิกกันจริงๆคืออะไรถ้าสรุปสาเหตุเลยคือเข้ากับทางครอบครัวไม่ได้แต่ผมต้องอธิบายก่อนวันนี้ไม่ได้จะมาต่อว่าใครไม่ได้จะบอกว่าตัวเองถูกฝั่งโน้นผิดความคิดทางโน้นไม่ใช่ความคิดที่ผิดเพียงแต่เป็นความคิดที่ฝั่งผมไม่เห็นด้วยไม่เข้าใจไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันจะเรียกอย่างนั้นก็ได้เหมือนหุ้นส่วนบริษัทที่คุยกันแล้วไม่ลงตัวก็แยกกันเคยคิดไหมว่าแต่งแล้วเขาจะซอฟลงหวานคิดตลอดแต่ผมไม่คิดครับมันเลยเป็นสิ่งที่เถียงกันมาโดยตลอดหวานคิดว่าแบบนั้นคือทางออกแต่ผมไม่คิดว่าการแต่งงานจะแก้ปัญหานี้ได้ต้องเจออะไรที่หนักมากในฝั่งกวางจนรู้สึกว่าอยู่คนเดียวก็ได้แยกดีกว่าใช่ครับถามว่าหนักขนาดไหนเคยเจอปัญหาที่มันแก้ไม่ได้ไหมครับมันไม่เห็นทางแก้มันเลยซึ่งมันผ่านการพยายามแก้มาแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างพยายามแล้วกวางถึงบอกว่าการเลิกครั้งนี้ไม่ใช่อารมณ์ปุบปับเลิกไปเลยมันผ่านการพยายามแก้มาหลายรอบไม่ใช่รอบเดียวพยายามคุยดีๆคุยทะเลาะหลายวิธีมากแล้วมันดูไม่มีวี่แววจะดีขึ้นอีกฝั่งก็ไม่เปลี่ยนก็มีบางเรื่องเปลี่ยนไม่ได้บางเรื่องเปลี่ยนได้กวางพยายามเปลี่ยนไหมพยายามครับผมเพิ่งคุยกับเพื่อนๆไม่นานเวลาเลิกกันเพื่อนจะรีบมาบ้านเขาพูดมาคำนึงว่ามึงแหกกฎชีวิตมึงไปเยอะมากผมจะมีกฎในชีวิตหลายอย่างเหมือนกันเช่นกับแฟนผมจะไม่ทำธุรกิจเด็ดขาดอันนี้ก็ทำกับแฟนจะไม่ซื้อหมาด้วยกันเด็ดขาดอันนี้ก็ทำยอมในเรื่องบางอย่างที่ผมชอบทำยอมไม่ทำก็ได้แหกกฎไปหลายอย่างเราก็พยายามแก้ฝั่งเรานะเราไม่ได้หัวรั้นขนาดนั้นผมโตกว่าเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนอาจไม่ยอมแต่ตอนนี้ยอมไปเยอะเรื่องที่มีปัญหากับครอบครัวอะไรพอเล่าได้บ้างเป็นเรื่องหลักเลยผมก็แหกกฎตัวเองเหมือนกันกวางเล่าเป็นไกด์ไลน์หรือตัวอย่างประสบการณ์ให้ฟังกับคนอื่นๆแล้วการไม่ได้มาต่อว่าใครคือการไปไหนมาไหนด้วยกัน3คนบ่อยๆคือแม่หวานหวานกวางซึ่งเยอะครับอย่างเราจะไปเดทกันแต่แม่มาด้วยทุกมือเหรอไม่ถึงขนาดทุกมื้อแต่บ่อยจะว่าเขาผิดก็ไม่ได้ผิดแต่เป็นปัญหาตั้งแต่แรกซึ่งเราทั้งคู่จัดระบบไม่ดีเองทำให้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วแล้วปัญหาเกิดขึ้นตอนไหน3คนไม่ใช่เรื่องกินข้าวหรือเรื่องอะไรแต่พอ relationship เป็น3คนห้องมันแคบไปสำหรับเวลาเรามีปัญหาเราต้องการแยกไปคนละมุมห้องแต่กลายเป็นห้องมันแน่นไปหมดกวางเอบีนอร์มอลกวางน้ำหวานสมมุติ3คนไปมีปัญหากันทะเลาะกันแทนที่จะจบเองได้ง่ายมันไม่ง่ายหรือเปล่า
ถึงแม้บางทีเขาไม่ได้เข้ามาในเรื่องนั้นๆแต่ความอึดอัดความสบายใจที่เราจะนัดกันสองคนบางทีก็ไม่สามารถปล่อยออกมาได้เต็มที่เป็นนานเท่าไหร่จนถึงวันนี้ประมาณ5ปีทุกปัญหาเคยได้รับความพยายามแก้แล้วเคยเข้าไปคุยกับแม่ตรงๆแล้วบางเรื่องเขาก็เบาให้เขาบอกเดี๋ยวไปเจอกันน้อยลงก็ได้แต่มีบางเรื่องที่ฝั่งเขายังไม่โอเคซึ่งผมก็โอเคที่เขาจะไม่โอเคเพราะผมก็เข้าใจว่าความคิดเขาไม่ได้ผิดเพียงแต่เป็นความคิดที่เราไม่เห็นด้วยเท่านั้นเองแม่เขามีลูกคนเดียวเลยหวงผมถึงเข้าใจว่าฝั่งเขาไม่ได้ผิดเลยที่คิดแบบนี้บางทีเราต้องการพื้นที่ส่วนตัวบ้าง5ปีเลยเหรอใช่ครับหวานเป็นยังไงเขาเป็นคนแคร์คนอื่นมากๆยอมอุทิศชีวิตแทนคนอื่นได้เลยเขาก็ใช้วิธีประนีประนอมเอาพอมีปัญหาจริงๆผมก็ไปคุยกับเขาตรงหน้าเลยก็เป็นแบบนี้ฝ่ายหนึ่งเบาฝ่ายหนึ่งหนักปึ๊บปึ๊บไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเรื่องมันก็เกินจะประนีประนอมได้สุดท้ายถึงจุดแตกหักคนขอเลิกคือหวานครับแต่เรื่องใครพูดก่อนไม่ได้มีส่วนสำคัญในเรื่องนี้จริงๆทั้งสองคนพลังจิตสื่อสารกันแล้วว่ามันคือใช่แหละมันคือเลิกแต่ใครพูดก่อนไม่ได้มีส่วนสำคัญในเรื่องนี้เลยถึงจุดมองตาแล้วเลิกดีกว่าใช่ครับมันแก้ไม่ได้จริงๆและไม่มีวี่แววว่าจะแก้ด้วยผมไม่ต้องการให้คนคนหนึ่งต้องมาเลือกระหว่างครอบครัวกับแฟนผมว่ามันเป็นวิธีที่เลวมากที่เราจะเป็นอย่างนั้นกวางโอเคไหมก็ไม่ได้รู้สึกดีครับแต่ไม่ได้ล้มไม่ไหวก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตสู้มาตลอดอะไรทำให้ถึงจุดที่โอเคพอก็พอเห็นตรงกันเลยว่ามันแก้ไม่ได้จริงๆนั่งคุยกันจุดที่เกิดเหตุคืออยู่บนเรือนั่งคุยกันอยู่ข้างๆกันมันแก้ไม่ได้จริงๆแล้วยิ่งนับวันมันยิ่งถี่ขึ้นยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆเลยเห็นตรงกันจริงๆว่าไม่ไหวแล้วการบอกเลิกเกิดขึ้นบนเรือที่กวางและน้ำหวานลงเรือเพื่อสอนดำน้ำเรื่องทำให้ระเบิดมันเล็กมากๆเรื่องไม่มีสาระใดๆทั้งสิ้นแต่มันระเบิดเพราะรีแอคชั่นหลังจากนั้นมากกว่าที่มีการโพสต์ว่ากันหวานมาบังคับให้ผมขอโทษคือทุกอย่างเป็นแค่จุดเล็กๆที่เป็นตัวจุดไฟให้ระเบิดขึ้นมาจริงๆวันนั้นไม่มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงถ้าวันปกติก็คงทะเลาะกันแล้วลงไปดำน้ำด้วยกันระหว่างเคลียร์คิดไหมน้ำหวานจะพูดคำว่าเลิกคิดครับเพราะเรื่องนี้มองหน้ากันก็รู้สึกในคิดว่าถ้าเปิดเราก็เลิกไม่ได้คิดแบบนั้นแต่คิดว่าหวานเขาก็ตันเหมือนกันหวานเขาดูหน้าตาไม่ไหวเหมือนกันมันตันมากมากมองหน้าแล้วรู้สึกเหนื่อยล้ากับเรื่องนี้มานานมากแล้วใช่ครับผมถึงไม่ได้รู้สึกว่าใครเป็นคนบอกเลิกก่อนแล้วคนนั้นผิดดำน้ำมี5วันเลิกกันวันที่2แล้วอีก3วันมองหน้ากันยังไงคุยกันถึงวันที่3มีเรื่องวันที่2ครับวันที่3ไม่ได้คิดว่าจะดีขึ้นไม่ได้คิดเรื่องจบแต่กับที่ทะเลาะกับคุณแม่ดูไม่มีวี่แววจะจบคืนวันที่3ถึงเป็นวันที่เป็นจุดแตกหักวันที่4ถึง5ไม่ได้คุยกันยื้อไหมไม่ได้ยื้ออย่างนั้นแล้วครับทั้งคู่รู้ตัวจริงๆว่าเราทั้งคู่ไม่ไหวดำน้ำ5วันวันที่2มีเรื่องแล้วบอกเลิกกันวันที่3ก็คุยกันปกติไม่ปกติครับหวานพยายามให้2คนไกล่เกลี่ยเป็นตัวกลางเรื่องนี้หวานน่าสงสารพยายามเป็นตัวกลางวิ่งขึ้นลงเรือชั้น2ชั้น3ผมอยู่ชั้น2แม่อยู่ชั้น3คุยแล้วเคลียร์กันไม่ได้สักทีสงสารเขามากๆหน้าตาเขาพร้อมระเบิดทุกนาทีแล้วโพสต์น้ำหวานที่ออกมาประกาศเป็นการโพสต์โดยที่ไม่ได้บอกกันก่อนว่าจะโพสต์ไม่ได้โกรธเขาเรื่องนั้นพอเลิกกันก็ยังมีอารมณ์กรุ่นกันเบาๆวันที่กลับมากรุงเทพมหานครแยกย้ายกันบังเอิญมีข่าวคู่รักดาราเลิกกันเพราะนักศึกษาในคอมเมนต์ก็เป็นกวางครึบเลยวันชนกันพอดีหวานก็แคปข่าวนี้มาเขาก็กึ่งโจมตีนิดสไตล์เขาหัวเราะเขาเข้าใจว่าที่เลิกกับเขาง่ายเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมเขาคิดว่าเรามีนักศึกษา
็เลยโกรธและเป็นเรื่องที่ทะเลาะกับหวานมีนักศึกษาไหมไม่มีจริงๆล้านเปอร์เซนต์รอบนี้ไม่มีมือที่สามใดๆมาเกี่ยวข้องเลยแต่กลายเป็นเรื่องซวยซ้ำซ้อนอันนี้กวางเข้าใจว่าทำไมหวานถึงทำแบบนั้นเพราะหวานเขาอยู่ในสภาวะที่พังมากๆฟิลเตอร์ไม่มีแล้วพังทุกอย่างยิงใส่เขาระเบิดตุ้มตุ้มแหลกเลยคงเก็บอารมณ์ไม่อยู่ก็เลยไลน์มาหาตอนกลางคืนเรื่องนี้เขาก็บอกว่าถ้าผมไม่มีจริงๆก็โพสต์เคลียร์สิกวางก็เลยโพสต์ออกไปแบบนั้นว่ามันเป็นเรื่องอะไรพอกวางโพสต์ตามที่เห็นไม่มีเรื่องมือที่สามแต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวจริงๆน้ำหวานได้มีฟีดแบ็กกับเรื่องนี้ไหมหลังจากนั้นแป๊บเดียวเองหวานได้มีโอกาสออกรายการแฉเพราะเขาล็อกคิวกันอยู่แล้วเขาก็เลยพูดเขาบอกให้ผมรอฟังด้วยนะเขาก็ขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดกันขอโทษไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผมด้วยก็อย่างที่บอกสงสารเขามากๆฟังเหมือนรักเขาอยู่รักมันรักอยู่แล้วเราไม่ได้เกลียดกันแต่รู้ตัวว่ามันไม่สามารถเป็นอย่างนั้นได้จริงถ้าครอบครัวน้ำหวานเปลี่ยนไปมีโอกาสกลับมาไหมนะวันนี้บอกไม่ได้จริงๆนะวันนี้ไม่เห็นภาพรักกันอยู่แต่ไปต่อไม่ได้แล้วไม่ได้จริงๆคนอ่านข่าวอย่างแรกเลยด่ากวางก่อนเลยแต่จริงๆมันยากกว่ากวางแอบไปมีใครหรือน้ำหวานมีใครเพราะนี่คือเรื่องครอบครัวคือพ่อแม่ถ้าเราเข้ากับเขาไม่ได้มันไปต่อไม่ได้ไม่ได้จริงๆเป็นประสบการณ์แรกของผมเหมือนกันไม่เคยเจอปัญหานี้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งใหญ่เหมือนกันมีอะไรจะทำให้เปลี่ยนความรู้สึกไหมถ้าแม่เดินมาจับมือว่ากวางแม่ขอโทษจากนี้ไปจะดีขึ้นบอกไม่ถูกเหมือนกันครับไม่คิดว่าอะไรจะเปลี่ยนไปในทางนั้นถ้าเขารักลูกก็เป็นเรื่องในอนาคตครับรักแต่ไปต่อไม่ได้เพราะสถานการณ์บังคับหลังจากนั้นโดนถล่มยับเลยชาวเน็ตถล่มโอเคมากๆมันเป็นความคิดของเขาหวานแคร์คนรอบๆมากกว่าว่าเขาคิดกับเรายังไงเห็นเรื่องนี้เป็นยังไงก็แล้วแต่ถามว่าโดนเยอะไหมไม่ค่อยนะสำหรับผมเคยโดนหนักกว่านี้หัวเราะรอบนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ติดใจคอมเมนต์เมนไหนส่วนใหญ่คอมเมนต์เป็นลบเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องราวว่าเราเจออะไรมากกว่าก็ไม่ได้โกรธแค้นอะไรเขาเขาบอกว่าเรื่องที่มาถึงตรงนี้เป็นเพราะไม่ได้แต่งงานจริงจังสักทีเอาจริงๆพอจะมีส่วนหลายเรื่องที่มันเคลียร์ไม่ได้เพราะหวานเขาคิดว่าการแต่งงานจะเป็นทางออกของปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่กวางไม่คิดอย่างนั้นไม่เห็นด้วยว่าแต่งงานแล้วมันจะจบเคยจับมือเคลียร์จริงจัง3คนถึงปัญหาเคยครับมากกว่า1ครั้งถึงบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่มีปัญหาภาพที่ใส่ชุดไทยอันนั้นเหมือนงานไปหาพระทำบุญประมาณนั้นแต่บังเอิญของผมมีสปอนเซอร์ที่เป็นร้านชุดแต่งงานเขาเลยชุดเต็มมากแต่จริงๆตามแพลนหลังจากวันนั้นอีกเดือนหนึ่งหรือ2เดือนจัดงานแต่งแต่โควิดเข้าพอโควิดเข้าเราก็คาดว่าเวลาเกิดเรื่องอะไรกระทบวงการเพลงหรือวงการบันเทิงเจอหนักสุดก็ครึ่งปีก็เดี๋ยวว่ากันก็ได้แต่ปรากฏว่าลากยาว3ปีซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในช่วงชีวิตกวางมาก่อนแล้วโหดมากจากที่เคยแพลนไว้มันก็ทำไม่ได้จริงๆเราเริ่มสร้างภาระก่อนโควิดจะมาแล้วทั้งเรื่องบ้านรถคนงานเด็กในสงสารผับเลยกลายเป็นแผนการด้านการเงินพังพินาศเพี้ยนหมดตอนนั้นคุยกันไหมจะจัดงานเมื่อไหร่ผมกับหวานเข้าใจมากทั้งคู่เข้าใจว่ามันไม่สามารถจริงๆว่าจะมาจัดงานเลี้ยงใครในตอนนี้ด้วยสภาพการเงินเศรษฐกิจไม่คล่องแบบนี้เข้าใจดีว่าเป็นไปไม่ได้ก็มีการคุยกับบ้านหวานด้วยเหมือนกันบ้านเขาก็เข้าใจไม่ได้เร่งรัดใดๆทั้งสิ้นบ้านผมก็ให้ผมเป็นคนตัดสินใจตอนนั้นเคลียร์กัน2คนหรือ3คนเคลียร์กัน3คนผลต่อยอดเคลียร์3คนเป็นยังไงแล้วแต่เรื่องครับบางเรื่องก็จบบางเรื่องก็ไม่จบซื้อเรือนหอแล้ว
ซื้อบ้านแล้วที่อยู่ทุกวันนี้เกือบ20ล้านทำไมขายไม่มีเหตุผลต้องอยู่กับภาระนี้แล้วไม่เผื่ออนาคตไปสตาร์ทใหม่ดีกว่าไปทำอย่างอื่นให้สบายใจก่อนดีกว่าเรือนหอซื้อก่อนโควิดจะเข้าค่าใช้จ่ายยังไงอันนี้แหละถึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงจัดงานแต่งไม่ได้ผมเพิ่งลองมาคำนวณดูว่าผมใช้เงินไปเท่าไหร่ตอนรายได้เป็น 0.7-8 ล้านกว่าจ่ายบ้านจ่ายรถยังงงว่ารอดมาได้ยังไงก็รอดมาถึงทุกวันนี้ก็ถึงเวลาไม่เอาภาระนี้แล้วเสียดายไหมเสียดายรู้สึกแปลกมากที่ต้องเปิดบ้านให้คนมาดูแล้วพรีเซนต์บ้านตรงโน้นตรงนี้มันเหมือนหมดแรงมากแม้แค่20นาทีคนเดินรอบบ้านพอคนดูเสร็จสวัสดีครับร่วงทุกทีไม่รู้เป็นไรทำไมไม่ให้ทีมงานทำถ้าช่วงนี้อยู่บ้านก็เป็นคนพาเดินเองเพราะส่วนใหญ่คนติดต่อมาก็อยากให้เราเป็นคนพาเดินบางทีผมก็บอกนะว่าถ้าไม่อยู่ก็ให้แม่บ้านหรือผู้ช่วยพาเดินนะแต่เขาขอเป็นวันที่ผมอยู่บ้านที่เป็นเรือนหอก่อนเลิกกันคุณทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันไม่เคยอยู่ด้วยกันครับก่อนหน้านี้อยู่ด้วยกันที่ไหนไม่เคยอยู่ด้วยกันเรื่องแต่งงานไม่คอมพลีทก็เลยแยกบ้านกันอยู่บ้านผมกับหวานห่างกันแค่10นาทีมาเจอกันทุกวันแต่ไม่เคยอยู่ด้วยกันเพิ่งรู้ว่าไม่เคยอยู่ด้วยกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเคยคุยกับทางโน้นเหมือนกันผมถึงบอกว่ามันไม่ได้ผิดที่เขาคิดว่าไม่ควรอยู่ผมไม่ได้เถียงเขาเลยนะแต่ผมแค่ถามว่าทำไมเราอยู่ด้วยกันหรือไปเที่ยวด้วยกันไม่ได้เหรอซึ่งเขาให้เหตุผลมาเหตุผลเขาก็ไม่ผิดเลยเพราะยังไม่ได้แต่ถ้าผมอยู่กับหวานกวางก็ต้องตามเขาผมก็โอเคแต่เขาถามคุณพ่อกับคุณแม่ว่าผมเข้าใจไหมผมบอกตรงๆว่าบอกไม่ได้อันไหนผมไม่โอเคไม่เข้าใจก็จะบอกตรงๆว่าไม่เข้าใจมุมความเป็นแม่ผมเข้าใจดีฝั่งโน้นไม่ได้คิดผิดเลยไม่ใช่บอกว่าใครคิดผิดแค่สองคนเห็นไม่ตรงกันกวางเอบีนอร์มอลกวางและพิธีกรคุยแซ่บโชว์ปัญหาทั้งหมดเกิดจากความคิดไม่ตรงกันแค่นั้นจริงๆครับที่เขาเมาส์กันเรื่องต้องเลิกกันเพราะไม่มีค่าสินสอดไม่เกี่ยวรวมมันคือแต่งงานไม่ได้มันจัดงานแต่งไม่ได้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของปัญหายุกยิกทั้งหลายไม่ใช่เรื่องหลักผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เร่งไม่มีเร่งเลยทั้งพ่อแม่หวานก็ไม่ได้เร่งหวานเองก็ไม่ได้เร่งเพราะทุกคนเข้าใจหมดว่าสถานการณ์คืออะไรทั้งหมดไม่เกี่ยวกับเงินบ้านรถที่ดินไม่เกี่ยวเลยแค่เรื่องความคิดเลยเงินทองไม่เกี่ยวทั้งสิ้นในเน็ตมีบางประเด็นว่าไม่มีตังแต่งงานผมไม่ได้ขอเงินพ่อแม่ตั้งแต่อายุ18แล้วพ่อแม่มีเขาเป็นคุณหมอมีบ้านมีอะไรของเขาแต่ผมไม่ไปยุ่งอะไรกับเงินเขาอยู่แล้วไม่เคยเลยการแต่งงานใช้ชีวิตใหม่ซื้อบ้านซื้อเรือนหอของตัวเองผมคิดว่ายิ่งไม่เมคเซนส์ใหญ่ที่จะเดินไปหาพ่อแม่แล้วบอกว่าขอเงินแต่งงานหน่อยพ่อผมเลยไม่ทำแบบนั้นและไม่คิดจะทำด้วยหวานเปิดโรงเรียนสอนดำน้ำเราก็มีอยู่แล้วตอนแรกเราทำด้วยกันตอนนี้หวานไปเปิดใหม่ให้ไปเลยได้ไหมมันให้กันไม่ได้เพราะโรงเรียนดำน้ำไม่เหมือนเปิดร้านขายของเปิดโรงเรียนดำน้ำมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเขาขายวิธีการสอนกวางไม่สามารถยกวิธีการสอนแบบผมให้เขาเหมือนอย่างการร้องเพลงผมยกวง AB Normal ให้ไม่ได้มันเป็นรูปแบบอย่างนั้นมันก็เลยต้องแยกกันซึ่งผมดีใจมากๆที่เขาไม่ทิ้งเรื่องดำน้ำก่อนหน้านี้เขาเสียน้ำตาร้องไห้เหนื่อยนอนไม่ได้มานานมากกว่าเขาจะจบเพิ่งรู้เขาเพิ่งเปิดโรงเรียนใหม่เมื่อวานก็เลยส่งไปหาเขาว่ามีอะไรส่งมาปรึกษาได้เลยเต็มที่ถ้าฝั่งบ้านน้ำหวานดูอยู่ไม่แปลกที่แม่รักลูกแต่หวังว่าจะเจอจุดกลางที่คุยกันได้มีโอกาสไหมในอนาคตมันบอกไม่ได้จริงๆโลกจะหมุนก็ต้องปล่อยให้มันหมุนไปอะไรจะเกิดขึ้นก็ค่อยว่ากันเหมือนยังรักเขาอยู่เลิกครั้งนี้ไม่ใช่ไม่อยากเจอกันแล้วหรือโกรธกันแล้วอีกคนทำเรื่องไม่ดีใส่แล้วตัดฉึบไปเลยมันก็แปลก
ยังเป็นห่วงเป็นใยกันเรามีโอกาสคุยกันอยู่เรื่อยๆมีคนสงสัยว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นไหมถ้ารักกันมากพอเป็นเพราะรักกันไม่มากพอหรือเปล่าเลยก้าวข้ามไปด้วยกันไม่ได้โลกความจริงใช้ตรรกะนี้ไม่ได้รักกันก็เรื่องหนึ่งนะครับมันก็รักกันจริงๆแหละแต่บางอย่างมันไม่ใช่เอาความรักมาแก้ไขได้มันใหญ่เกินกว่าที่เราจะใช้แค่ว่าเหมือนในละครมันต้องฝ่ากันไปได้สิวะอะไรแบบนี้กลางคืนยังนอนหลับไหมกวางร่วงทั้งวันเลยหัวเราะอาการผมคือนั่งอยู่ก็จะง่วงทั้งวันมันไม่ใช่อาการปกติของผมถ้าแม่เดินมาจับมือน่าจะแปลกมากครับไม่น่าจะถ้าเขาเดินมาจับมือแล้วบอกว่าอยากให้ลูกสาวมีความสุขไปต่อไหมก็ค่อยว่ากันดีกว่าบอกไม่ได้จริงๆถ้าน้ำหวานดูอยู่ขอโทษหวานจริงๆที่มันไม่เวิร์กอย่างที่เราคาดหวังกันไว้เหตุการณ์กระทบกระทั่งต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างผมกับบ้านหวานก็ขอโทษมาณที่นี้ด้วยที่มันเป็นจุดแตกหักทำให้ลูกระเบิดที่อยู่ข้างในระเบิดขึ้นมาอะไรที่ดีก็อยากให้หวานและที่บ้านหวานจำไว้อะไรไม่ดีผมก็ขอโทษกับสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 น.ทางช่องวัน31